ทางยังไม่เยอะใช่แล้วกลับมาเล่นที่วัดบางจากยันเช้าเลยก็อยู่บางจากแล้วก็ถึงบ้านเลยครับพักกันที่นั่นครับเรากินที่อยู่ที่นั่นเลยกินที่นั่นเลยที่ด้วยนอนด้วยที่นั่นเลยเปลี่ยนใหม่ด้วยดวงชวงนะครับก็ขอบคุณมากๆในยุครุ่งเรืองของคุณน้าเจเน็ตดาวรุ่งนะครับคุณน้าสมัยดาวรุ่งนี่ก็เป็นพี่ชายของเจเน็ตเป็นน้าชายของผมเองนะครับขอบคุณลูกนะครับดูไรสถานกฐินครับให้ตระกูลเจริญยิ่งขึ้นไปขอบคุณหลานพัฒนานันท์ที่โอกาสกับผู้เป็นน้านะครับขอบคุณครอบครัวครับขอบคุณอาศิลปินในทีมงานทุกคนครับขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณท่านสมัยดาวรุ่งด้วยครับโปรดมือเดินให้น้องที่เศร้าผมด้วยครับผมขอบคุณมากครับแล้วผมอยากจะบอกว่านี่คือศิลปินประจำทีมงานคนใหม่ของผมนะครับสมัยดาวรุ่งฮะเป็นศิลปินน้องใหม่ในทีมงานท่านผู้ชมครับวันนี้เราร่วมทำการแสดงไว้อาลัยส่งดวงวิญญาณให้กับคุณพ่อคุณแม่ของป่าด้วนแห่งคอนจุราขึ้นสู่สวงสวรรค์3ทุ่มครึ่งจะมีการประชุมเพลิงคุณแม่นะครับส่งคุณแม่ขึ้นสวรรค์แล้วนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับท่านในห้างจิรวรรณบันเบี่ยมที่ให้การสนับสนุนกับทีมงานวัฒนานันท์ออกค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับพวกเรานะครับหลายๆท่านก็มาเป็นกำลังใจผมก็ขอบคุณมากๆวันที่29นะฮะวันที่29พบกันที่วัดบ้านกล้วยจังหวัดราชบุรีนะครับขอบคุณชาวราชบุรีวันนี้นั่งกันกระจัดกระจายนะเดินสะดวกมั่งไม่สะดวกมั่งไม่เป็นไรครับยังมีเวลามีโอกาสอีก3ชั่วโมงมันลงไปไม่ไหวจริงๆเนาะแล้วจะมีวัดเสด็จนะครับวัดเสด็จรู้สึกว่าจะเดือนวันที่2กันยาครับผมวันที่2กันยาเอาไว้ค่อยว่ากันครับผมวัดเสด็จจากแม่ป้อมวัดเสด็จวันนี้ก็เสด็จมาถึงที่นี่เออไม่ใช่ชาววัดเสด็จมากันถึงที่นี่นะครับมาเป็นกำลังใจวันที่2ในงานงานชาปนกิจศพของพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่เจ้าวาดผู้ล่วงลับไปวัดเสด็จครับผมนะครับก็วันที่2กันยายนนะครับแต่วันที่29นี้เป็นกำลังใจให้พวกเรากันก่อนนะครับผมที่วัดบ้านกล้วยจังหวัดราชบุรีท่านผู้ชมครับในท้องเรื่องที่ทำการแสดงในค่ำคืนวันนี้เป็นเรื่องเก่าครับผมบอกเลยว่าท่านเคยชมแล้วแต่เพื่อความเหมาะสมกับบรรยากาศและศิลปินในทีมงานของเราจำเป็นต้องแสดงเรื่องนี้จริงๆก็หวังและก็ขอความเมตตาแรงเชียร์แรงใจแรงศรัทธาจากบรรดาที่รับเป็นผู้ชมทำที่เคารพและยิ่งของวัฒนานันท์ครับวันนี้เป็นงานช่วยเราได้รับเกียรติจากศิลปินผู้เคยร่วมสร้างสรรค์ความสุขในทีมงานวัฒนานันท์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนี่ถอดออกไปเลยแล้วกันมันหลุดก็นะครับโอ้โหตาเป็นเกาหลีเลยครับผมเกาหลีเลยวันนี้มาร่วมทำการแสดงช่วยกันในงานชาปนกิจศพของคุณพ่อคุณแม่ป่าด้วนพรจุฬาครับผมและก็มาร่วมกันรำลึกถึงความหลังที่เคยร่วมงานกันอย่างเข้มข้นบนเวทีอันมีเกียรติแห่งนี้ของพวกเราวัฒนานันท์นะครับวันนี้จะได้พบกับพระเอกพริตรมรทองทานนะครับผู้เคยสร้างชื่อเสียงในตำนานของบทบาทราชบุตรมังสิงทูผู้มีคมขวานเป็นอาวุธแห่งตุระอังวะแต่วันนี้เราไม่ได้เล่นเรื่องนี้ถ้าไม่ต้องสนใจฟังอะไรพวกนี้ผมแค่ประชาสัมพันธ์ให้ฟังเฉยว่าวันนี้พริตรมรทองทานร่วมกับการแสดงกับวัฒนานันท์เราเคยร่วมสร้างสรรค์ผลงานในยุครุ่งเรืองของพวกเราและในยุคปรับปรุงใหม่ของพวกเราในช่วงนี้นะครับผมสังเกตดูนะวันไหนที่เราตั้งโดมนะฝนมันจะไม่ตกหรอกนะงานที่แล้วไม่ตั้งน้ำแม่งท่วมมาถึงนี่เลยนะฮะวันนี้มีโดมมึงทำไมไม่ตกลงมาครับผมจะตกเลยดีแล้วนะครับผมครับผมก็มาก่อนก็ได้นั่งหน้าแบบนี้มาช้าก็อยู่ไปตามรอบรั้วนะครับผมครับผมก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกกันเลยนะครับวันนี้วัฒนานันท์ร่วมด้วยสุดยอดทีมผ้าลิเกไทยไข่ต้มและทีมงานสุชาติอ่อนหวานสิกุลตาสารพระจากวัดเพลงร่วมด้วยคุณชนาธิปุณเกิดและน้องกัณชาติก่อนหวานภูมิใจเสนอท่านในท้องเรื่องเก่าสุดๆครับจากในท้องเรื่อง